สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันที่4ธันวาคมนะครับก็โหพรุ่งนี้จะเป็นวันพ่อนะฮะวันเป็นวันเป็นเออเรียได้ว่าเออเป็นวันที่5ธันวาคมนะครับที่เราเคยรู้จักมักคุณนะครับเป็นผมไม่รู้ใช้คำราชาศัพท์ยังไงนะเป็นวันคล้ายวันเกิดในหลวงรัชกาลที่9เอาภาษาตรงๆเนี่ยแหละนะครับแล้วก็เลยได้เป็นบัญญัต เป็นวันพ่อนะครับวันพ่อแห่งชาตินะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นวันชาติด้วยไหมนะครับก็วันพรุ่งนี้แล้นะฮะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นวันวันของปิงปิงนะฮะจะกอดลูกให้หนำใจเลยนะครับวันที่5นะครับแล้วกเเ็เราก็จะได้หยุดกันไปถึง5.6.7หเจนาะ 7, แล้วก็8 9อีกแป๊บเดียวก็ได้หยุดยาวนะครับโอ้โหทำงานอีก2วันแล้วก็ได้หยุดยาว10.11 ไม่แน่ใจว่าได้หยุดยาวขนาดไหนนะฮะนะครับรัฐบาลอาจจะให้หยุดวันที่สิบเอ็ดด้วยมองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนะครับว่าวันหยุดธนาคารนะครับมันมีวันอะไรบ้างเขาให้หยุดวันที่สิบเอ็ดหรือเปล่านะครับอ่านะครับไม่ค่อยได้รู้เรื่องเรื่องวันหยุดนะครับนะครับอ่าโอ้หยุดเว้ยนะครับวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมนะครับโอ้โหได้อยู่กับลูกสี่วันรัวๆนะฮะตึ๊ดๆๆๆๆนะฮะแล้วก็ค่อยไปหยุดอีกทีนึงวันสิ้นปีนะครับ เดี๋ยวให้ดูนะฮะปกติแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยแม่นเรื่องวันหยุดเท่าไหร่หรอกนะครับครับทางานทําการแล้วเรื่องวันหยุดนี่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้นึกถึงนะฮะงานมันเยอะนะครับก็วันจันทร์เนี่ยวันวันวันที่7นะครับเป็นวันชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวงราชการที่9แล้วกันนะครับแล้วก็ เป็นวันชาติด้วยนะฮะแล้วก็เป็นวันพ่อแห่งชาตินะฮะอ่านี่คือวันที่5นะครับวันที่เเขาก็ให้ชดเชยไปวันที่10ก็เป็นวันพระราชทานรัฐมนูญนะครับวันที่11ก็เป็นวันหยุดพิเศษน่าจะไปเอาจากที่สงการเนาะเอามาปอกตรงนี้นะครับอ่าก็เราก็จะได้หยุดยาวกันครับแต่เสียดายเป็นการหยุดยาวที่ไม่ได้ไปเที่ยวเลยนะครับ ไม่ได้ไปเที่ยวเลยแล้วก็ส่วนใครที่จะไปเที่ยวนะครับก็สนับสนุนนะครับให้ขึ้นไปเที่ยวเหนือกันเยอะๆนะครับแม้ว่าตอนนี้มันจะมีประเด็นเรื่องของโควิดที่กลับมาอีกแล้วนะครับหลังจากที่มีสาวๆนะฮะหท่านนะครับที่ข้ามมาผมจำไม่ได้แล้วว่าตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะครับข้ามมาจากฝั่งพมา่านะครับแล้วก็เรียกได้ว่ารอ,อ,อบมาทางธรรมชาติ นะครับถ้าขี้เหล็กมั้งถ้าจําไม่ผิดนะฮะถ้าทําชื่อผิดขออภัยด้วยเราก็กลายเป็นว่าได้ไปเที่ยวเชียงมง,งเชียงใหม่นู่นนั่นนี่เชียงรายก็โดนนะฮะก็าทาให้การท่องเที่ยวเชียงใหม่ <laughs> เชียงรายกลับมากลับมาสั่นอกสั่นขวญแขวนกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าผมมองว่าก็ช่วยกันสนับสนุสนการท่องเที่ยวดีกว่าครับนะครับคือถามว่ามันดูเสียวไส้ไหมมันก็ดูเสียวไส้แหละแต่ว่าถ้าเกิดเราป้องกันตัวเองให้ดีนะครับสวมใส่หน้าก,กากผ้าอนามัย นะครับเราก็ระมัดระวังนะครับอย่าไปเข้าใกล้ใครอะไรมากแล้วก็เช็ดมือเช็ดไม้อะไรให้สะอาดเนี่ยผมว่านักวิทญาทีนี้น่าไปเที่ยวเหนือนะโรงแรมอะไรก็น่าจะอยู่ในราคาที่ดีแล้วก็ยังใช้มาตรการของเอาเล้ยได้ว่าใช้แพ็กเกจของรัฐบาลน,นะครับมาตรการต่างๆของรัฐบาลเนี่ยโอ้เอามาลดเอามาใช้หักลดค่าที่พักอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับไอโปรแกรมช็อปชิมช็อปใช้เที่ยวด้วยกันเนี่ยนะครับสรบสุนทรขึ้นไปเที่ยวภาคเหนือนะครับคืออย่าไปกวโลกจน เอาแต่อยู่บ้านแบบเดียวกับผมเลยคือผมเนี่ยไปไหนไม่ได้ติดลูกนะฮะถ้าไม่ติดลูกป่านี้นี่คือไปเที่ยวเล่าไม่มีกลัวนะฮะนี่ติดลูกหวังว่าทุกท่านก็จะช่วยกันสนับสนุสน,นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนะครับเศรษฐกิจมันกําลังดีขึ้นไงอย่าให้ความกลัวโควิดจนมากเกินไปเนี่ยมันมาทําร้ายเรานะครับก็ผมว่าป้องกันตัวเองใส่แมสอะไรก็ไปหาแมสดีๆ เอาที่มันแบบว่าป้องกันฝุ่น pm 2.5D จดาีๆนะครับแล้วก็ติดแอลกอฮอล์อะไรไว้ติดตัวเนี่ยแล้วเราก็จะไปเที่ยวได้อย่างมีความสุขคนก็ไม่ได้เยอะมากด้วยใช่ป่ะอากาศก็ดีคนจีนก็ยังไม่ได้เข้ามาอาหารการกินอะไรทุกอย่างภาคเหนือตอนนี้โหชีวิตมันอาร์ตมากนะครับอากาศแบบนี้อยู่บนภาคเหนือมันอาร์ตครับดังนั้นสนับสนุนให้ไปเที่ยวกันนะครับอย่าไปกลัวจนอะไรมากมายคือเข้าใจแหละว,ว่ากลัวผมก็มีลูกมีเต้าผมก็กลัวแต่ว่าบางเรื่องมันก็ มันก็ควรต้องไปสนับสนุนการท่องเที่ยวหน่อยะครับนะับไม่งั้นโยเศรษฐกิจมันจะพังแล้วมันจะกระทบกันทุกคนนะครับอ่ะอันนี้ก็พูดเพื่อปลุกเราให้ฮึกเหิมนะฮะถัดมาช่วงนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อนะเพิ่งเขียนไปเมื่อวานนะฮะเมื่อวันก่อนนะครับเขียนอะไรไปนะครับเขียนอะไรไปเมื่อวันก่อนมีโพสต์เรื่องหนึ่งไปเดี๋ยวให้อ่านโพสต์เดี๋ยวให้อ่านโพสต์นะฮะ ไม่รู้จะเปิดยังไงแป๊บหนึ่งนะฮะเปิดมันอย่างนี้เลยละกันนะครับนะนะครับคืออ่านี่นะฮะเมื่อวานผมโพสใน Facebook เมื่อวันก่อนนะครับเมื่อวันที่สองเมื่อวันที่สองนะครับอันนี้นี่ปิงลีนะฮะปีลิงนะฮะนะครับนะครับก็เออ่มีโพสต์ไปคือจริงแล้วจะขายของนั่นแหละ จะขายของนะครับแต่ว่าจะขายของมันก็ต้องมีศิละปะแห่งการขายใช่ป่ะจะแบบมาตรงๆว่าเฮ้ยมีคอสออนไลน์นะจะขายของนะมันก็ดูกระไรอยู่ถูกไหมครับแต่ก็หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจนะครับว่าการไลฟ์เนี่ยนะครับจริง,อ,อ,รงอยู่ว่าต้นทุนมันต่ำในการไลฟ์แต่ว่ามันก็ต้องใช้พลังงานในการทำไลฟ์นะครับแล้วก็เราทำไลฟ์เพื่ออะไรเอาตรงๆนะผมเป็นคนที่แมนๆไม่ต้องชอบอ้อมขอมากเราทำไลฟ์เพื่อต้องการให้หนึ่ง ให้คนถ้าใครได้ติดตามไลฟ์ผมนะจะสังเกตว่าผมไม่ค่อยชอบแบบว่าวันนี้มีหุ้นเด่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเนื่องเราหมดยุคแล้วเราหมดยุคอะไรที่เรายัดยาพิษใส่นักลงทุนแล้วนะฮะมันหมดยุคแล้วนะครับมันเป็นยุคที่ผมพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างถ้าสังเกตนะพยายามที่จะแบบว่าหาจุดขายของตัวเองก็คือเอาสกิลการวิเคราะห์เนี่ยแหละถ่ายทอดออกมาใครชอบไม่ชอบใครชอบก็ฟังต่อใครไม่ชอบเขาก็ไปฟังที่อื่น แต่จะพยายามแบบว่าเปลี่ยนแปลงที่ใยของนักลงทุนะนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ข้อแรกก็คือผู้ง่ายคือเบื่อเบื่อกับภาพของการที่นําเสนอนะครับนำเสนอเรื่องราวต่างๆแล้วต้องมานั่งจูงใจคนในเรื่องการหาแนวรับแนวต้านหาหุ้นเด่นให้เงี้ยมันไม่มีวันรวยจริงวิธีคิดแบบนั้นนะครับวิธีคิดที่จะทำให้เราประสบความสําเร็จได้ก็คือนะครับมุมมองในเชิงของยุทธศาสตร มองในเชิงของการที่จะวิเคราะห์ที่มันแบบให้มันตกผลึกให้มันแตกออกไปในการประมวลภาพรวมข่าวสารไม่ใช่แบบเอาข่าวแบบวันนี้ดาวโจนขึ้นเพราะอะไรวันนี้ดาวโจนลงเพราะอะไรวันนี้นู่นนั่นนี่มีข่าวอะไรเข้ามาแล้วก็อกสันขวัญแขวนนะครับแต่เราควรต้องมองแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยตีให้มันตกผลึกคือเราไม่สามารถไปมองเรื่องอนาคตได้ไม่มีใครรู้อนาคตใช่ไหมแต่อย่างน้อยไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันจะมองเห็นการเชื่อมโยงอะไรบางอย่าง แล้วก็จินตนาการไปถึงอีกหลายๆเรื่องบางอย่างเนี่ยผม่็อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวๆนี้ลงไปให้นะครับผมไม่ชอบวิธีคิดแบบว่าม่งต้องรอข้อมูลต้องรอข่าวถ้าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้วุ้นอย่างนี้คือจริงๆแล้วเด็กอนุบาลก็ทายถูกอะถ้าออกมาเป็นแบบนี้แล้วเรื่องจะแย่มากๆอย่างเงี้ยมันมันไม่จำเป็นต้องมาพูดให้ฟังใช่ป่ะแต่ถ้าสังเกตวิธีการเล่าของเรื่องของผมหรือว่าวิธีวิธีวิธีวิเคราะห์เนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของความเป็นอยู่ของเรานั่นแหละทุกอย่างอยู่เบนเบสของรากเหง้าของพฤติกรรมของเราแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังเอามาวิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยพยายามที่จะถ่ายทอดเรื่องนี้อันนี้คือ,ค,อคือข้อแรกนะครับข้อที่2ก็คืออยากให้คนเนี่ยมาไลค์มาแชร์มาอยู่ในแพลตฟอร์มผมเยอะๆมาอยู่ในช่องของ Facebook เยอะๆในอนาคตปีหน้าจะท YouTube นะฮะตั้งแต่ต้นปีเลยนะฮะก็ จะมาอยู่ใน u t u b e เอ่ยหรืออยู่ในไอ팟แอปพลิเคชันนู่นนั่นนี่เยอะๆเลยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับน่าจะประมาณไม่ไม่ต้นปีก็กลางเอ้ยขออภัยไม่ต้นมกราก็กลางมกราแล้วแหละนะครับก็น่าจะได้เห็นการพัฒนาของผมครั้งใหญ่ในช่วงมกรานะครับก็ต้องการดึงคนมาเยอะๆนะครับดึงมาเพื่ออะไรนะครับดึงมาเพื่ออะไรเพื่อหาอไรายได้นั่นเองนะครับนอกจากเงินเดือนในบริษัทแล้วนู่นนั่นนี่เนี่ยหาไรายได้เราสามารถหาไรายได้จากทางไหนอีกหนึ่งมันจะมีสปอนเซอร์เข้ามาครับ เรื่องอันนี้เรื่องจริงเลยก็คือพอ Facebook l i ฟ์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับถ้ามันปังเนี่ยสปอนเซอร์ก็จะเข้ามาผมก็มีรายได้ไปเลี้ยงลูกนะครับอ,อย่างที่2เนี่ยนะครับก็คือได้ประชาสัมพันธ์งานของบริษัทต,ตัวเองนะครับผมทํางานอยู่บรจอเมเอร์ชันเรามีกองทุนรวมมันมีกองทุนส่วนบุคคลอันไหนภรรยาจะมีเป็นมาร์เก็ตติ้งของโบลอกเกอร์กิมเองนะจริงๆแล้วบกเกอร์กิมเองนะถ้าเป็นผมถ้าผมเป็นกิมเองนะผมไม่ไลฟ์ละให้ผมพูดง่ายคือ ให้ฝั่งผมคือถ้าผมเป็นกิบเองเนี่ยกิบเองนี่ไม่ต้องไลฟ์อะไรเยอะมากให้ฝั่งผมเนี่ยแหละไลฟ์ live, แล้วก็เอาลูกค้าให้กับภรรยาผมกิบเองก็ได้ตังกันแหละนะครับอันนี้พูดเล่นนะคือก็จะได้ประชาสัมพันธ์เรื่องของเมอร์ชั่นนะครับกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลใครอยากจะเทรดทุนก็มาเทรดกับภรรยาผมได้ผมเป็นที่ปรึกษาให้ได้อันนี้ก็คืออยากขายของแล้วก็อีกวัตถุประสงค์หนึ่งเลยครับก็คือนำเสนอคอร์สออนไลน์นั่แหละที่ผมไปอัดไว้กับทางด้านของสกิลเลนนะครับ คือเมื่อ2วันก่อนนะมีไปโพสต์ว่าเฮ้ยเรากําลังเข้าสู่ช่วงพักตัวนะแต่พักตัวครั้งเนี้มันเตรียมที่จะจะทะยานขึ้นในปีหน้าแต่ว่าช่วงพักตัวตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงกลางเดือนธันวาเนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่คนที่จะต้องเก็บหุ้น DCA DCA ไม่ใช่แบบว่าดอลลร์คอสเอรวอร์เรจหรือถัวเฉลี่ยนะไม่ใช่นะครับ DCA ในที่นี้ก็คือ d u a b l e Competitive Advantage นะฮะก็คือหุ้นที่มีศักยภาพการแข่งขันที่ยั่งยืนที่แข็งแกร่งนะครับซึ่งจะเก็บหุ้นอะไรยังไงบ้างเนี่ยผมก็เลยแนะนำว่าผมมีไปอัดคอร์สสกิลเลนไว้เนี่ยโอ้โหตั้งแต่ตอนโควิดเลยนะก่อนโควิดนะเป็นคอสที่แบบว่ามีไว้เพื่อเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องอันนี้คืออัดไว้ก่อนโควิดนะเอาจริงๆเดี๋ยวก็คือพูดง่ายคือเฮ้ย เดี๋ยวมันจะมีเรื่องนะตอนมีเรื่องเนี่ยควรเก็บหุ้นอะไรควรเก็บหุ้นอะไรบ้างที่มันเจ๋งๆท่านเชื่อไหมว่าถ้าคนที่ได้เรียนคอส์สนี้ตั้งแต่ตอนมีนานะแล้วก็เมษาแล้วถ้ายัางจําได้คือโอ้นี่ตอนนี้มันอ้วนมากเลยนะฮะเทียบกับผมตอนนี้ไม่ได้เลยนะครับคือคือถ้าใครได้เรียนน่าจะตอนนั้นเนี่ยนะครับแล้วเชื่อนะแล้วเชื่อผมนะโหตอนนี้นี่รวยเลยอะไม่รู้จะรวยยังไงเอาจริงๆไม่เชื่อลองย้อนกลับไปฟังดูดิแล้วก็ได้ซื้อหุ้นตามที่ตอนนั้นไได้สอนปนปะครับ โหรวยจะไม่รวยรวยไงเลยผมเองกลับไปนั่งฟังแล้วโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับก็คือเราพยายามไปตอน,นั้นผมพยายามสรรื่อสารว่าโอกาสเนี่ยมันกำลังจะมาแล้วแล้วถ้าเราไม่คว้าโอกาสตรงนี้เนี่ยแล้วเราจะไปคว้าตอนไหนวะนะฮะตอนที่มันมีเรื่องเนี่ยแหละนะครับแล้วถามว่าตอนนี้เรายังทันไหมผมว่ายังทันนะครับเพราะปีหน้ามันจะเป็นปีที่ตลาดจะขึ้นไปได้อีกเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงยังคงมองแบบนั้นอันนี้คืออันแรก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 นะครับอันนี้อันแรก นี่แหละนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับแล้วก็เข้าไปในสกิลเลนนะครับก็เข้าไปคลิกได้ครับคอร์สออนไลน์ของผมนะฮะคว้าโอกาสลงทุนในสภาวะวิกฤตนะครับแล้วตลอดช่วงเวลานะตั้งแต่ตอนเดือนมิถุนากรกฎาอะไรเป็นต้นมาเนี่ยผมก็พยายามที่จะโพสต์ลงไปนะว่าให้มาลงเรียนเพื่อได้ซื้อหุ้นกันช่วงที่หุ้นมันลงจากพันสี่ร้อยห้าสิบมาพันสองนะครับก็ไม่ค่อยได้มีใครมาเรียนหรอกนะฮะเป็นคอร์สที่ผมก็งงมากได้ความรู้เต็มๆกับไม่ค่อยมีคนมาเรียนนะฮะ กับอีกคอร์สหนึ่งที่อยากจะนำเสนอก็คือเรื่องของ f o l l o w มีนะฮะกลยุทธ์ของการลงทุนตามเทรนในใ f นะครับโดยใช้ทฤษฎีเข้ามาช่วยเนี่ยผมก็ขอประชาสัมพันธ์แล้วกันเฮ้ยมันเป็นคอร์สที่เจ๋งนะนะครับคือได้ความรู้ด้วยได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้มาอยู่ในห้องไลน์กันด้วยแล้วก็ดูเทรดในห้องไลน์ดิที่ผมได้นำเสนอกลยุทธ์นะครับ กันไป20กว่าครั้งอะประมาณตอนนี้น่าจะมา22 23ครั้งละอันนี้เขียนไปตอนนั้น20ครั้งนะครับแต่ว่าได้กําไรสะสมมาจาก3เดือนของการเทรด20ครั้งเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นกลยุทธ์ที่ผมเขียนในห้องไลน์เพื่อให้คนนักเรียนที่เรียกได้ว่าคนที่มาเรียนในคอร์สเนี่ยได้มาฝึกเล่นตามกันนะครับรวมๆกําไรแล้วอ่ะมัน90จุดนะฮะ,ะตอนนี้อาจจะเหลือประมาณ85มัง้ง90กว่าจุดแล้วตอนนี้เหลือประมาณ80กว่ากว่านะครับ 80กว่าจุดในระยะเวลาเพียงแค่3เดือนเนี่ยคิดออกมาเป็นรีเทิร์นี่เกือบ200%นะครับไม่รู้ผมคิดถูกปะวะนะครับเพราะว่าได้ออกมา86.7จุดใช่ไหมครับคิดออกมาแล้วเท่ากับว่าได้1 7 0 0 0บาทต่อสัญญานะครับขณะเดียวกันเนี่ยวางเงินต่อหลักประกันต่อสัญญาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9,000บาทนะฮะแนะครับ,นะรบก็แปลว่ารีเทิร์เนี่ยร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ย เละเทะเลย3เดือนนะฮะกำไรเละน,นะฮะดังนั้นนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อยากจะนําเสนอนะครับใครที่สนใจคอสต่างๆอันนี้คือคอสต์ทีเฟกนะครับก็เข้าไปในสกิลเลนได้นะครับไปคลิกได้ผมวางไว้อยู่ในอ,อ่เพจผลนั่นแหละนะครับอ่ะขายของพอละนะครับแต่ว่าอยากจะสื่อสารนะครับว่าขออนุญาตข,ขายของด้วยแล้วกันนะครับสาเหตุที่ต้องขายก็เอ้าเราก็ไลฟ์ใช่ปะต้องการหนึ่งอ่ะเราก็อยากจะถ่ายทอดสิ่งที่เราคิดลงไปอันนี้ให้ดูหล่อพูดให้ดูหล่อ ถ่ายทอดสิ่งให้เราคิดลงไปให้ความรู้แก่ประชาชนให้ความรู้กับทุกคนอันนี้พูดให้ดูหล่อนะฮะอันนี้2เนี่ยคือ,อยาใายคนมาอยู่ในแพลตฟอร์มเยอะๆแพลตฟอร์มให้เยอะที่สุดนะครับพออยู่ในแพลตฟอร์มเยอะที่สุดแล้วเราต้องการทำไหลเราก็จะนําเสนอบริการของทั้งบริษัทที่ผมทํางานอยู่เมอร์ชั่นกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลซึ่งจริงๆแล้วแทบไม่ต้องนําเสนอก็ได้นะตอนนี้เปอร์ฟอร์แมนซ์มันดีที่สุดแล้วแหละเมื่อเทียบกับหลายๆกองในประเทศนี้นะฮะทั้งกองทุนหุ้นไทย กองทุนหุ้นต่างประเทศที่มันเป็นส่วนบุคคลนี่ของเมอร์ชั่นตอนนี้อย่างปังนะฮะแล้วก็เรื่องของอซื้อขายหุ้นผ่านตัวภรรยาผมเขาเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดกับกิมเองนะครับก็นําเสนอไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เนี่ยแหละนําเสนอคอร์สออนไลน์นะครับก็มันก็ตอนนี้ผมก็ไปอัดแค่2คอร์สซึ่งก็เป็นคอร์สที่โอเคนะเอาจงจริงนะครับน่าไปเรียนนะครับถือว่าสนับสนุนท่านนมลูกไหนแล้วกันครับ นมมันก็แพงมากๆจริงนะครับซื้อทีนี่หมดตัวเลยอ่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับตอนนี้คู่เข้าเข้ามาชมแล้วสองจุดพันท่านนะครับวันนี้ผมขอกินเวลาทุกท่านหน่อยเอาเรื่องแรกเลยครับไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจอะไรเลยนะครับเมื่อคืนเนี่ยตอนแรกดาวโจนก็บวกไปเยอะดีหรอกนะครับบวกไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับเ,เยอะขนาดไหนนะครับเ,เรียกได้ว่า ตอนแรกบวกไปเกือบ2 0 0จุดอะนะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็ดอบๆลงมาเพราะว่ามันมีข่าวเรื่องของตัวไฟเซอร์ครับเขาเรียกว่าปรับลดเป้าหมายนะครับที่จะผลิตออกมาภายในสิ้นปีนี้นะครับปรับลดเป้าหมายลงนะครับก็ไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรนะครับสาเหตุที่มันไม่ได้ดูน่ากลัวก็คือมันเป็นแค่ชั่วคราวมันมีความขัดข้องทั้งเรื่องของด้านการผลิตนิดหน่อยนะครับไม่ได้ดูน่าตื่นเต้นอะไรมากมายนะครับแล้วก็ ที่สําคัญเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีรูปของโกลแมนแซกเนี่ยเอามาให้ทุกท่านดูอยู่แล้วว่าไม่ได้คาดหวังอะไรกับไฟเซอร์มากเลยในปีนี้นะครับตอนแรกเนี่ยไฟเซอร์ Pfizer เขาประเมินว่าเขาจะผลิตออกมาเป็นแบบโอ้โหล้านโดสอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกสุดท้ายแล้วตอนนี้เขาปรับลดเป้านะครับอาจจะเหลือประมาณแค่50ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้นะครับภายในสิ้นปีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับว่าคนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็มั่นใจนะว่าปีหน้าเนี่ย ก็น่าจะยังคงผลิตได้ตามเป้าหมายอยู่นะครับคือปีนี้เนะี่ยมันอาจจะติดขัดในเรื่องของอาสายพานการผลิตบางอย่างนะครับอาจจะยังเตรียมไม่ทันแต่เขามีความมั่นใจครับว่าปีหน้านะครับน่าจะผลิตได้นะครับน,นะครับก็ข่าบวบุมเบิร์กวันนี้เนี่ยเขาก็ใช้คำว่าไฟเซอร s c a l ลแบ็กวัคซีนเอาพุทนะครับอา,อาจจะทำให้เป้าหมายในปีนี้เนี่ยหดตัวลงนะครับทีนี้เนี่ยโฆษกหญิงของไฟเซอร์เขาก็ มองว่ามันมีปัจจัยหลายประการที่ทําให้ต้องชะลอการผลิตนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามการเพิ่มกําลังการผลิตครั้งนี้เนี่ยเขายังยืนยันว่ามันมีความก้าวหน้านะครับมันยังมีความก้าวหน้าอยู่นะครับแล้วก็จะมีการปรับสายการผลิตได้นะครับทีนี้เนี่ยยาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับปีหน้าเขายังคงยืนยันนะครับว่าน่าจะทําได้ตามเป้าหมายแล้วก็น่าจะผลิตได้นะครับ เราลองไปดูเป้าหมายของไฟเซอร์นะครับในในช่วงปีหน้าแล้วกันนะครับว่าน่าจะเป็นประมาณเท่าไหร่นะครับนะครับไฟเซอร์นะครับ,รบเดิมทีเห็นป้าปลายปีเนี้ยโกลเดนแซคเขาก็ประเมินแล้วนะว่ายังไงก็ไม่ได้เกิน25ล้านหรอกนะครับไม่ได้เกิน25ล้านอยู่แล้วนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยน่าจะอยู่ที่ละลาประมาณสัก6 0ร้อยถึงเจ็ร้อยนะครับอันนี้คือที่ประเมินอยู่แล้วนะราะนั้นการที่ไฟเซอร์ออกมาปรับลดจากเดิมทีบอกว่าจะเป็นร้อยล้านวัคซีนในปีนี้เนี่ย เหลือ50ล้านโดสเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วตัวทางโคษกของไฟเซอร์เองเขาก็บอกว่ามันมีเรื่องการปรับเปลี่ยนสายการผลิตนิดหน่อยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะนะฮะดังนั้นเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรแล้วก็ไม่น่าจะกระทบกับตลาดอะไรนะครับแค่เรื่องเ,อเรียกได้ว่ากระตกกระตกอารมณ์นิดนึงนะยังไม่ได้บอกว่า เรื่องของการผลิตวัคซีนเนี่ยจะแห้วนะฮะเพราะทุกอย่างก็ยังอยู่ในการคาดหมายนะครับออก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้ค่อยได้เชื่อกันอยู่แล้วว่าจะผลิตกันได้ร้อยล้านโดสนะครับกัแมสแซกเองก็บอกเนี่ยประมาณแค่25ล้านก็หลูแล้วนะครับภา,ภายในเส้นปีนี้นะนะครับอ่านะครับทีนี้กัแมสแซกเนี่ยเขามีการประเมินต่อครับว่าเ,เขาคิดว่านะครับเขาคิดว่านะครับพวกไฮลิสกรุ๊ปหรือพวกที่มีความเสี่ยงสูงหรือคนที่ตอนเนี้ย ตอนแรงที่จะเรียกได้ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เนี่ยนะครับน่าจะได้รับยารักษารวมไปถึงวัคซีนเนี่ยนะฮะในการฉีดเข้าไปเนี่ยนะครับก็ภายในภายในประมาณธันวาคมนี้น่าจะเริ่มได้ละเฟสแรกน่าจะเริ่มได้เห็นนะครับตั้งแต่ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็ไปเต็มเหนียวกันในเฟสสามก็คือเนี่ยเป็นที่แพร่หลายนะครับ wide s p r e ก็คือเป็นที่แพร่หลายเนี่ยในช่วงของเดือนประมาณเดือนเดือนเดือนเมษายนนะครับคิดออกมาแล้วก็ประมาณครึ่งหนึ่ง่ ครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดเนี่ยน่าจะได้ประมาณสักในเมษาพฤษภานะครับจะได้รับการฉีดวัคซีนนะครับนี่คือสิ่งที่กแม่แซคเขาประเมินนะครับดังนั้นสายการเรื่องของโควิดแล้วก็วัคซีนเนี่ยตอนนี้บรรยากาศดูดีมากจริงจริงนะครับดูดูสดสใสไฉไลเป็นบ้านะครับมันทรงนี้มันไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วแหละนะครับทีนี้พอจบจากเรื่องนี้ละนะครับผมก็มักจะเล่าให้ฟังถูกเ,เสมอถูกไหมว่าธีมการลงทุนที่สําคัญในปีหน้าเนี่ยนะครับมันจะมี หลักๆใหญ่ๆเนี่ยก็คือผมใช้คำว่า after นะ after มี2 after นะครับ after แรกก็คือ after ไว r ัสก็เราก็จะได้วัคซีนใช่ปะ่ะถัดมาก็จะเป็น after t e ท wall after ted wall เราจะได้เจอ free ted w a l นะครับแล้วผมเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าอันนี้เล่าก่อนนะไม่ได้แบบว่าตามหลังใครเลยนะถ้าเกิดใครได้ติดตามกันมานี่ผมขอขี้ฟันดองหน่อยก็คือเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าพอเป็นโจไบเดนเนี่ย ด้วยนโยบายของเขาที่เขาเน้นไปที่พหุภาคีเนี่ยมันจะได้เกิดการลื้อกันหม่หมดเพราะว่าตอนชามนี่ไปทำสเลเทสเลยกลา,า,ายเป็นทวีภาคีไบเดนก็จะทําเป็นพหุภาคีแต่ว่าคีย์สำคัญเนี่ยมันไปเกิดเมืเ่อ2สัปดาห์ที่แล้วก็คือการที่จีนเนี่ยชิงตัดหน้านะครับทาข้อตกลงการค้ากับอาเซียนอาเซบใช่ป่ะอ่าเป็นการทําข้อตกลงการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับข้อตกลงการค้าเสรีนะครับระหว่างอากลุมประเทศอาเซียนแล้วก็5ประเทศในเอเชียแปซิฟิกนะครับ ทีนี้เนี่ยทำไมจีนต้องเร่งทํามันก็พอจะเดาทางได้ว่ามันเป็นการกันสหรัฐเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปสมัยโอบามาเนี่ยโอบามาเคยมีนโยบาย Pivot to Asia มาแล้วก็คือปักหมุดลงไปในเอเชียเพื่อกันจีนนะครับรอบนี้เนี่ยจีนก็เลยดักก่อนดังนั้นมันก็ภาพก็ออกมาแล้วไงว่ามันกำลังจะเกิดเรื่องของ f ฟ r e เท a ด Agreement อร์กคือแย่งกันทำข้อตกลงการค้าเสรีนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับชัดเลย ไม่ได้ผมคิดคนเดียวละมาแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะว่ามันจะมีการแย่งกันทําข้อตกลงการค้าเสรีก็คือล่าสุดเนี่ยเดีย๋ยวผมปิดหน้าผมก่อนเนาะนะครับอ่าปิดหน้าปิดหน้าเพื่อให้ท่านได้อ่านนะครับอ่าคนเนี้ยก็คือเขามีไปอินทเทอร์วนะครับของคุณเจฟฟี่ซอสนะฮะเจฟฟี่ซอสเอ่อเขาเป็นใครนะครับเขาก็เป็นซีเนียร์ของเอ่อตัวเอ่อพีเตอร์สันนะฮะ ตัวอ่ะมันจะพูดยังไงเดียนะฮะอินขออภัยนะฮะเสียงขาดนะฮะคือมันก็ปีเตอร์สันเนี่ยเขาเป็นใครนะครับเขาเป็นผู้นวยการของ PIIE PII PIIE เนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นสถาบันนะฮะที่วิเคราะห์วิจัยหรือจะให้พูดว่ากึ่ง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 ๆ กึ่งๆแบบสภาพัะก็ไม่ไม่เชิงขนาดนั้นนะฮะแต่ก็คล้ายๆนะครับเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับนะครับเรื่องของด้านเศรษฐกิจแล้วก็เศรษฐศาสตร์ของอเมริกานะครับตัวคุณเจฟฟี่ซอสเนี่ยก็เป็นซีเนียร์แล้วก็ได้รับการยอมรับในวงกว้างเนี่ยแกก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเฮ้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่สารัฐต้องการก็คืออะไรครับเขาต้องการคอนกรีตนะฮะจอยเรสปอนส์นะครับหมายความว่าคือต้องการอะไรครับ คือการตอบสนองนะฮะการที่จะทําสัญญาทาข้อตกลงนะครับกับพันธมิตรนะฮะร่วมกันนะครับแบบแบบเขาเรียกแบบมีเอกภาพนะครับลักษณะของสิ่งที่คุณเ,ออเจฟฟี่ซอสก็คือพยายามเรียกร้องให้โจไบ,บเดนเนี่ยได้เวลาแล้วนะครับที่จะหันเข้าหาเอเชียทําข้อตกลงการค้ากับเอเชียนี่คือสิ่งที่เขาออกมาเรียกร้องกันละนะครับแลวจริงๆแล้วไม่ใช่คุณแค่เจฟฟี่ซอสคนเดียวนะเมื่อวานมีหลายคนนะครับ คือกลายเป็นว่ากระแสเรื่องของการที่จะเร่งให้สหรัฐเนี่ยหันกลับเข้ามาเร่งทําข้อตกลงการค้ากับในเอเชียเนี่ยมันแรงมากขึ้นแล้วนะครับในอเมริกาคนก็คนที่เป็นระดับแบบบนบน,บนคนที่ระดับเป็นแบบว่าอ c o อ o m i มสคนที่เป็นระดับแบบว่ากูรูทางด้านเศรษฐกิจต่างเนี่ยกูรูทา้านเศรษฐกิจการค้าก็เริ่มเรียกร้องออกมามากขึ้นจะเห็นได้ว่ากระแสมันเริ่มมาแล้วนะตัวจุดตรงเนี้ยทาให้ผมมองว่าแล้วใครจะได้เปรียบก็เล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วใช่ป่ะว่าเฮ้ยจีนเอ,เองเนี่ยก็ต้องการหาพวก เมกาก็ต้องการหาพวกละไม่เหมือนสมัยก่อนที่เมกากับจีนเ,เ,เขาไฟกันตรงๆเขาไฟกันตรงๆในเรื่องภาษีแต่ตอนเนี้การไฟกันการชกกันตรงๆจะไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับแม้ว่าโจไบเดนจะไม่ให้สัมภาษณ์กับดีวยอร์ไทมว่าไอ้เรื่องภาษีเนี่ยอาจจะดอบๆลงไปบ้างนะฮะไอ้ยังไม่ดอบยังยังคาไว้อยู่ยังไม่ได้รีบร้อนแต่สุดท้ายแล้วเชื่อเหอะไม่มีทางที่โจไบเดนจะเดิเดนตามรอยทําแน่นอนไม่มีทางนะฮะคู่นี้เขาเกลียดก,กันมากนะครับก็ สุดท้ายแล้วกำแพงภาษีมันจะทลายลงแล้วจากการที่ชกกันต่อหน้าเรื่องกำแพงภาษีมันจะเปลี่ยนเป็นเรื่องการหาพวกนะครับอาจจะเป็นพวกพวกซ้ายกับพวกขวาจะตีกันไหมอันนี้ไม่รู้แต่ว่ามันจะเป็นเรื่องการหาพวกเวลาเวลาขายใหญ่เขาหาพวกเนี่ยใครได้ประโยชน์ก็คือบรรดาขาเล็กๆท่านนึกภาพไม่ออกง่ายๆนึกภาพการจัดตั้งรัฐบาลไทยเนี่ยแหละเห็นไหมจัดรัฐบาลไทยในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่มีพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยน่าจะเยอะที่สุดเป็นประวัติการเลยมึงนะฮะคือเละเทะมากอ่ะนะครับ มีพักร่วมเยอะมากแต่ละพักก็มีสอสอเข้ามา1คนนะครับด้วยไอ้กฎเกณฑ์เรื่องของการเลือกตั้งนะที่ไม่รู้ใครคิดนะฮะแต่แบบไม่อยากจะด่าจริงๆนะฮะที่ทําให้บรรดาพักเล็กพักน้อยเนี่ยเข้ามากันมากมายเกลื่อนนะเกลื่อนมากมายนะครับแล้วฝั่งรัฐบาลก็จะเป็นเี่องต้องอะไรด้วยความที่ตัวเองก็ไม่ได้มีคะแนนเสียงเป็นดับหนึ่งใช่ป่ะแต่ตัวเองต้องการรวบรวมคะแนนให้ได้มากเป็นดับหนึ่งก็ทําไงครับเปสิครับ เปบรรดาพักเล็กพักน้อยจําได้ไหมเมื่อปีที่แล้วอ่ะนะครับอย่างคุณเต้เงี้ยเห็นป่ะเองเดียวเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับมาเห็นป่ะสามารถดิน้นเดี๋ยวไปอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวอยู่ฝั่งนี้ดินดนด้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาเงี้ยนะครับคืออยู่ตรงไหนก็ได้ประโยชน์หมดอ่ะนะครับดังนั้นลักษณะแบบเนี้ยเวลาที่ขายใหญ่เขาต้องหาพวกเนี่ย บรรดาเล็กๆน้อยๆเนียน่ย,นยจะได้ประโยชน์มันก็เหมือนอารมณ์เดียวกับตอนจัดตั้งรัฐบาลไทยไทยนึกภาพไม่ออกนะบรรดาพรรคเล็กทั้งน้อยได้ประโยชน์กันไปหมดถูกปะได้รับการเปกันเต็มที่นะครับเช่นนี้กันผมก็มองว่ากระแสนในปีหน้าเนี่ยนะครับมันจะได้รับเราจะได้รับการเปจากทั้งจีนแล้วก็จากทั้งอเมนะริกานะไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในเ,เรียกได้ว่าห่วงโซ่นะฮะห่วงโซ่การค้าโลกนะฮะที่มีความสําคัญพอสมควรนะรในส่วนของไทยดังนั้นผมเชื่อว่า เราก็จะได้ประโยชน์ครับแต่หลักๆแล้วคือภาพลงของ Imagine Market เนี่ยแหละที่เราจะได้ประโยชน์นะครับเนี่ยกระแสมันมาแล้วนะครับกระแสมาแล้วนะครับกระแสมาแล้วนะครับนะครับกระแสมาแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไปอย่างที่คิดนะเมื่อกระแสมาทุกอย่างก็กำลังจะดีขึ้นนะครับถัดมาครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ OPEC กะเป็นไปตามที่คิดเลยสรุปแล้วเขาก็คุยกันรู้เรื่อง สรุปแล้วเขาก็คือจะเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นมาในเดือนหน้าเนี่ยเล็กน้อยนะฮะจากเดิมที่คัดออกไปนะครับคัดออกไปราวๆประมาณ7.7ล้านบาร์เรลนะก็ตั้งแต่เดือนมกราคมนะปีหน้าเป็นต้นไปก็จะเหลือคัดเพียงแค่7.2ล้านบาร์เรลนะครับแปลว่าเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นมา5 0 0แสนล้านบาร์เรลต่อวันนะฮะทีนี้เดี๋ยวจะงงผมก็ไปหาตัวเลขของเดิมที่ผมเคยไลฟ์มาเนาะนะครับ คือทุกวันนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะครับโกลบอลซัพพลายเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ละลาวันละประมาณร้อยล้านบาร์เรลนี่คือปกติปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยล้านบาร์เรลนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่ดีแมนนะครับความต้องการการใช้น้ํามันเนี่ยมันจะหดตัวแรงมากนะครับมันจะหดตัวแบบว่าโอ้โหครบห้าบ่ะจำไม่ได้แล้วว่าตัวเลขเหลือเท่าไหร่นะครับเหลือแบบต่ําก็่า80บ่ะเหลือต่ำก็่า80บมันเลยทําให้เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับเมื่อตอนต้นปีก็คือ กำลังการผลิตเนี่ยมันเกินมันล้นนะฮะแล้วล้นจนถึงขนาดอะไรครับไม่มีแท้งจะเก็บจําได้ป่ะแต่ตอนเนี้ยเนื่องจากว่าความร่วมมือในกลุ่มโอเปก็คือจากเดิมที่ผลิตกันวันละร้อยล้านบาร์เรลเขาก็ช่วยกันลด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 ลงไปแรงที่สุดที่เคยลดกันได้ก็คือลดไปลราวประมาณ12ล้านบาร์เรลต่อวัน12ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยก็แปลว่าเหลือผลิตเพียงแค่ประมาณวันละ88ล้านบาร์เรลแปดสิบแปดล้านบาร์เรลก็ผลิตพอดีกับ ด,ดีมานความต้องการใช้น้ํามันที่มันมีอยู่นะครับก่อนที่ในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยจากลดวันละประมาณ11ล้านบาร์เรล12ล้านบาร์เรลเนี่ยก็เหลือลดประมาณวันละ9ล้านบาร์เรลแล้วก็ค่อยๆทยอยปรับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนล่าสุดเนี่ยมันเป็น7.7ล้านบาร์เรล7.7ล้านบาร์เรลแล้วก็ประชุมล่าสุดนี้ก็เลยขึ้นมาอีก5แสนล้านบาร์เรลก็ยังลดอีกวันละ7.2ล้านบาร์เรลนะครับ ก็ลองหักไปอ่ะเดิมทีมัน9 9ล้านบารเรลต่อวันใช่ป่ะมันก็หักไปประมาณ7.2ก็แปลว่าผลิตกันออกมาวันละ92ล้านบารเรลนะครับก็ถือว่าไม่ได้ส่งผลทําให้จะเกิดเรียกได้ว่า,เ,าเรียกได้ว่าอุปทานน้ำมันส่วนเกินแล้วกันนะครับไมไ่น่าจะทําให้เกิดภาพของการเซอร์พัดอะไรมากมายนะครับเ,เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าอารมุบอร่อยที่สุดละคือกลุ่มประเทศสมาชิกเขาอยากจะเพิ่มกาลังการผลิตเยอะกว่านี้แต่ได้เพิ่มกันแค่5 0 0 0 0น แล้วก็ยาวยิงยาวไปถึงมีนาเลยนะแปลว่าก็ยังลดกําลังการผลิตถึงวันละ7จจดล้านบาร์เรลเนี่ยจากระดับปกติเนี่ยไปถึงมีนาทรงเป็นแบบนี้มันก็หนุนราคาน้ํามันต่อได้ถูกบ้าราคาน้ํามันก็เรียกได้ว่าดีดาเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยผมกระแสข่าวมันก็ดูเหมือนจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วผมเล่าแล้วสุดท้ายแล้วเขาจะคุยกันได้แล้วก็น่าจะเป็นในเชิงการพบกันครึ่งทางนะครับคือเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะค่อยๆเพิ่มขึ้นก็คือเป็นเทเพอร์ไปนะครับอาจจะเป็นลักษณะนั้นดังนั้นน้ํามันก็ปินะ ก็มีเ็จที่จะขึ้นต่อค่อนข้างแน่นวนนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆมันเริ่มมาแล้วเราเริ่มได้เห็นว่า pmi ภาคบริการของจีนก็มาเดี๋ยวดู pmi ของยุโรปก็ pmi ของยุโรปยังยัง,ยงดรอปลงอยู่นะฮะเป็นเดือนที่3แล้วแต่ว่าภาพลงของอเมริกาก็ลังกระดีขึ้นแล้วก็ต้นปีหน้าเมื่อเริ่มได้ใช้วัคซีนผมว่าความคึกคักก็เริ่มจะเริ่มกลับมาความต้องการใช้น้ํามันมันก็จะสูงขึ้นในขณะเดียวกันก็ยังฝั่งอุปทา,านน้ามันฝั่งซัพพลายน้ํามันเนี่ยก็ยังคัดโปรดัก โอ้โหราคาน้ำมันนี่ควรต้องไปต่อนะฮะอย่างนี้ไม่ขึ้นไม่ได้อะเอาจริงๆนะครับมันคือมันมีสิทธิ์ที่จะขึ้นต่อนะครับก็ไม่ได้อยากจะบู๊อะไรมากนะฮะแต่ว่าแต่ว่ามันก็ควรต้องเป็นอย่างนั้นอย่าะนะครับอ่ะลองมาดูกันนะครับภาพนี้ก็คือบุมเบิร์กเขาก็บอกว่า US Oil เนี่ยนะครับก็น่าจะปรับเพิ่มขึ้นนะฮะน่าจะเป็นฟิปฟลิปวิกลี่เกนอฟเตอร์โอเป n พัสดุ์นะครับก็หลังจากที่มันขึ้นมาตลอดเดือนพฤศจิกายนแล้วเนี่ยก็น่าจะได้เห็นการปรับเพิ่มขึ้นมาเป็นสัปดาห์ที่5ต่อเนื่องนะครับอ่านะครับทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นเรื่องที่ทําให้จะเป็นเรื่องที่ทําให้น้ํามันมันขึ้นก็คือเริ่มมีการเล่นเรื่องนี้ละนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าดอลลาร์ตอนนี้กําลังดาดิ่งนะดอลลาร์ตอนนี้ดําดิ่งขนาดไหนลองไปดูกราฟกันนะฮะอ่าดอลลาร์นะฮะปิดปีปิดนะฮะเห็นไหม มันลงมาที่90.6แล้วนะครับ90.6เนี่ยจะเป็นใกล้ๆระดับต่ําที่สุดในรอบ3ปีแล้วนะฮะจะ3ปีแล้วนะครับ9 0ระดับต่าที่สุดในรอบ3ปีประมาณ88นะครับ US อลลาร์ต่ำที่สุดในรอบ3ปีคือ88นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าจะเอาในรอบหลายๆปีเราต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าโหต่ําที่สุดที่มันจะเคยแข็งค่าได้อ่อนค่าได้นะครับก็คือปี2011นะครับเห็นปะ ช่วงหลังวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เฟดก็มีการพิมแบงค์นู่นนั่นนี่ออกมา QE เนี่ยโอ้โหดำดิ่งถึงขนาดเนี้ยไปที่75เหรียญเออขยไม่ได้เขาเราจะไม่ได้เรียกว่าเหรียญน,นะครับเพราะว่ามันถ่วงน้ําหนักด้วยประมาณ7สกุลด้วยกันนะครับเนี่ยแต่ถ้ามันลงต่ําถึงตรงนั้นจริงเห็นป่ะพื้นที่ดาวไซด์ที่จะลงไปอะ่ะมันมีสิทธิ์นะครับเพราะว่าช่วงเวลานั้นนี่คือวิกฤตเศรษฐกิจก็มีอะแหละแต่ว่าช่วงเวลานั้นนี่พิมพ์แบงค์สู้ตอนนี้ไม่ได้เลยนะครับคนละเละรื่ และถ้าดอลลร์อ่อนยาวนี่คือไม่มีทางที่น้ํามันจะอยู่ตรงนี้ไม่มีทางที่ทองคําจะอยู่เฉยๆไม่มีทางที่สินค้าพกคภัณฑ์จะไม่ขยับปรับเพิ่มขึ้นนะครับยังไงก็ขึ้นจริงๆยังไงก็ต้องขึ้นขึ้นมากขึ้นน้อยไม่รู้แต่มันขึ้นแน่นะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าปัจจัยที่ทำให้ดอลลร์มันจะดิ่งลงไปเนี่ยนะครับอะไรก็คือนี่เลยนะครับล่าสุดเนี่ยเมกายังขาดดุลการค้านะครับดุลแรงแล้วก็ เมื่อขาดดุลการค้ายังไม่พอเนี่ยไหนจะต้องมาใช้ตัวงบประมาณขาดดุลครั้งใหญ่ในยุคข,ของโจไบเดนอีกเนี่ยนะฮะเขาประเมินกันว่าเนี่ยมันจะดําดิงไอเส้นสีเหลืองเนี่ยการขาดดุลการค้าแล้วก็บวกด้วยบัตเจ็ตเนี่ยนะฮะจะดําดิงดังนั้นมันมีแต่จะลากอะไรครับลากดอลลาร์อ่อนค่าลองสังเกตนะครับว่าตัวทวินดิเฟสิตนะครับดิเฟสิตระหว่างตัวอะไรครับเคอร์เรนต์แอคเคาบวกด้วยบัตเจ็ตเมื่อเทียบกับตัวดอลลาร์เนี่ยเห็นป่ะมันสอดคล้องไปด้วยกันซึ่งตอนเนี้บยบัต้เจ เคอร์เรนแอคเค้าเคอร์เรนแอคเค้าคือดุลการค้านะครับส่วนบัจเจ็ตก็คือพวกเอ่องบประมาณนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเคอร์เรนแอคเค้าแล้วก็บวกบัจเจตบาลานเนี่ยนะครับบัจเจตบาลานก็คือพวกเอ่องบประมาณเนะี่ยงบประมาณของแต่ละปีของรัฐบาลเนี่ยที่คคิิดดเทียบม,มาเป็นเปอร์เซ็นต์ GDP เนี่ยนะครับมันกำลังดั้ดิ่งดังนั้นดอลลาร์เนี่ยมันน่าจะเป็นไปตามกราฟเมื่อดอลลาร์เป็นไปตามกราฟก็เดาทางได้เลยนะฮะน้ำมันน้ำมันขึ้นอีก แล้วเดี๋ยวทองก็จะขึ้นด้วยตอนนี้ทองมันยังดูมึนๆอยู่นะครับหลายคนบอกว่าเป็นขาลงแล้วล่าสุดดอยส์แบงก์ก็บอกว่าเป็นขาลงผมไม่เชื่อผมเชื่อโกลแมนแซกโกลแมนแซกบอกว่าแ yeah, ย่เอ็นปีนี้อาจจะอาจจะยังหลุดเป้านะฮะแต่ปีหน้าโกลแมนแซกมองไป2003ผมยังเชื่อโกลแมนแซกอยู่นะครับดังนั้นทองยังไงก็ขึ้นครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะแบบมีเรื่องวัคซีนมีเรื่องนะู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้นิดนึงนะฮะบรรยากาศเศรษฐกิจโลกทรัพย์เสียงดูดี แต่เชื่อเหอะด้วยดอาลลาร์ที่อ่อน,นแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เดีย๋ยวท้องก็จะกลับมานะครับแล้วก็น้ํามันก็จะมาดังน,นั้นการลงทุนในกลุ่มพลังงานกลุ่มเปปโตเคมีในช่วงนี้อย่างว้าวนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยในห้องแฟนเพจแฟนเพจไลน์ของปิงปกิจเนี่ยเขาก็มีการถกเถียงกันเพราะว่าในห้องมีคนทั้งสี่พันคนแล้วก็มีคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมของเปปโตเคมีอยู่ในอุตสาหกรรมการเดินเรือนะฮะส่งสินค้าเนี่ยเขาก็มาให้ทัศนคติแลกเปลี่ยนกันผมชอบมากเลยนะ ในห้องไลน์ที่มีลักษณะแบบนี้นะครับคือแลกเปลี่ยนความรู้ของตัวเองอะ่ะเพราะว่า4ี่พันคนก็สี่พันอาชีพใช่ป่ะขอพัยอาจจะไม่ได้สี่พันอาชีพ4ี่พันลักษณะไทยละกันนะครับก็อาจจะมีอาชีพที่มันทับซ้อนกันน่ะแต่ว่าถ้ามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละอาชีพแบบนี้มันโอเคนะดีกว่ามาโชว์อะไรแบบบ้าบ้าบอๆอ่ะโชว์โชว์ความคิดเห็นแบบบ้าบ้าบอผมไม่ชอบเลยนะผมก็จะแบบมือลั่นแบรนดออกไปให้หมดนะฮะรวมไปถึงนะฮะการที่ มาถามแต่คําถามที่มันแบบไร้สาระแล้วมันหมดยุคไปแล้วอ่ะคําถามไร้สาระที่มันหมดยุคเช่นตัวนี้ซื้อตรงนี้ซื้อที่ไหนตัวนี้ขายที่เท่าไหร่นะฮะตัวนี้จะไปไกลแค่ไหนคือเรื่องพวกนี้ต้องคิดเองแล้วมันหมดยุคที่เราจะลงทุนหุ้นโดยที่มาถามอะไรที่มันแบบไร้สาระแบบเนี้ยนะฮะมันเป็นคําถามที่ผมรังเกียจมากาจริงๆผมรังเกียจมากเลยเพราะว่าการที่เรามีเงินของเรานะ่ยกำลังจะบริหารเงินก้อนก้อนหนึ่งของเราเนี่ยนะครับ ปรากฏว่าท่านแทนเวลาเราจะไปซื้อของเรายังไปต่อรองสินค้าเลยใช่ไหมเวลาเราไปห้างเวลาเราไปแม้กระทั่งกินจะกินข้าวอะไรเรายังคิดเลยว่าร้านนี้มันแพงร้านนี้มันคุณภาพไม่ดีเรื่องพวกนี้ท่านอย่างคิดแล้วทําไมเงินก้อนที่ใหญ่กว่าก้อนนั้นเราก็เป็นเงินที่แบบว่าสําคัญมากๆเนี่ยท่านกลับมามองว่ามันเป็นเงินทิ้งขว้างนะครับเอามานั่งเกงกําไรเอามานั่งถามหาแนวรับแนวต้านถ้าไอ้คนที่ตอบท่านแล้วมันตอบได้ดีตอบได้เกง่งอะ่ะตานนี้มันไม่มานั่งทํางานหรอก ใช่ป่ะมันจะมานั่งเขียนวาดรูปให้ท่านดูทําไมมันก็ไปเถิดเองดินะครับแล้วที่ผมเห็นเจอกันทั้งหมดก็คือถึงเวลาแล้วเถิดเองก็เจ๊งกันหมดจริงๆนะครับดังนั้นไม่ต้องไปถามเขาเพราะมันก็ไม่ได้เก่งเข้าใจป่ะถ้ามันจะเก่งล้ามันจะมากินเงินเดือนไม่กี่บาททําไมนะครับเถิดเองสิเพราะน,นั้นเราไม่จำเป็นต้องถามครับแต่สิ่งที่เราต้องอยู่ในห้องแฟนเพจที่ผมคาดหวังนะก็คือแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความคิดไปช่วยกันหาข้อมูลแล้วก็มาแลกแลกแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ ไม่ไม่พิมพอะไรลงไปโดยใช้เอาแต่ประสบการณ์ความคิดเห็นตัวเองเพียวๆมันต้องมีเบสออนฐานข้อมูลด้วยนะครับผมก็จะชอบมากแต่ถ้าเกิดผมเจออะไรที่มันไร้สาระมาผมก็ขอมือลั่นแบนแหลกแบนอย่างเดียวนะจนตอนนี้ในห้องเขาเงียบกันไปหมดแล้วไม่ค่อยมีใครอยากเขียนอะไรมากเอาคุณเล่นนะฮะแต่โดยสรุปแล้วคืออยากให้มันแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเลิกสักทีนะฮะอะไรที่มันแบบว่าความคิดเห็นแบบไร้าสาระ ไอ้ตัวนี้จะซื้อดีไหมจะขายตรงไหนจะยังไงเนี่ยพอนะเราต้องหาความรู้เองกันเป็นแล้วครับในยุคนี้นะฮะอะกลับมาก็คือว่าเมื่อวานเขาก็มีการคุยกันเรื่องของอยู่2เรื่องที่ผมจับประเด็นได้คือตอนนี้ความต้องการใช้ raw material ความต้องการใช้ raw material ในพวกอุตสาหกรรมพวกปิโตเคมีเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับพวกไงคือพวกวัสดุวัสดุพันุ ความต้องการใช้ในการผลิตวัสดุพันธุ์ต่างๆแล้วต้องการที่จะใช้โลหะแมทเทียลพวกเม็ดพลาสติกเนี่ยตอนนี้มันพีคขึ้นมามันพีคขึ้นมาเพราะอะไรผมเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วว่ามันเกิดจากการตอนที่มันมีปัญหาโควิดแล้วก็ปิดโรงงานหรือเรียกได้ว่าปิดโรงงานกันชั่วคราวเนี่ยช่วงเวลานั้นเนี่ยแต่โลกมันยังบริโภคอยู่นี่ทุกคนยังต้องการกินต้องการใช้กันอยู่แล้วที่สําคัญทะลึ่งกินกันเยอะด้วยเพราะว่าต้องมานั่งใช้เรื่องของพวกแพคเกจจิ้งใช่ป่ะนะครับพัสดุพันธุ์ต่างๆววัสุพนนนนนปปตต่่่าาากกลิีเย็แ แต่ต้นทางต้นน้ำเนี่ยเลดาผลิตได้น้อยนะครับโรงงานปิดบ้างนู่นนั่นนี่บ้างนะครับสายพานการผลิตซัพพลายเชยนทุกอย่างเนี่ยมันชะลอมันชะงักเนี่ยก็เลยมีการใช้ในส่วนของอินเวนทอรี่กันไปเยอะมากหรือ,อ,อพวกสินค้าคงคลังหรือพวกสต็อกสินค้าที่มันเก็บไว้ก็ได้เอามาใช้กันจนตอนนี้มันต่ําที่สุดในรอบหลายปีสต็อกสินค้าผมจําตัวเลขไม่ได้แล้วว่าต่าที่สุดในรอบเท่าไ แล้วปรากฏว่าเศรษฐกิจโลกมันเริ่มตื่นกับขึ้นมาทุกคนเริ่มชินกับโควิดแม้ว่าทุกวันนี้ตัวเลขจานวนผู้ป่วยโควิดมันจะทำนิ่งหแต่ต้องกินต้องใช้นี่หว่าใช่ไหมเศรษฐกิจมันก็ยังต้องหมุนนะครับความต้องการใช้เอ่อพวกผลิตภัณฑ์ด้านปิโตเคมีมันก็มีสูงขึ้นนะครับอันเียประเด็นข้อที่หนึ่งคือตอนนี้อุตสาหกรรมปิโตเคมีมันกำลังจะมันกำลังบูมแล้วมันจะบูมต่อเนื่องในปีหน้าเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์คือขาดแคลน raw material นะครับเอ่อแล้วราคามันก็กำลังจะพุ่งขึ้นเรื่อ และที่สําคัญถ้าเราไปดูหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีอย่าง PTGC กับ IVL เนี่ยมันโดนมันโดนกระทืบเนี่ยนะฮะมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่โอเวอร์โอเวอร์ซัพพลายเกิดเหตุการณ์ก็คือบรรดาโรงงานต่างๆในจีนนะฮะต้องสายโอลิฟินแล้วก็โอมโลเมติกเนี่ยโอ้โหมันเกิดขึ้นกันมาเป็นดอกเห็ดมันผลิตของออกมาเยอะมากแต่ปีนี้มันตรงกันข้ามนะฮะปีนี้ก็คือของผลิตน้อยแต่ความต้องการใช้เยอะขึ้นกว่าเดิมมากๆความต้องการใช้เยอะขึ้นกว่าเดิมกันจากเรื่องโควิดเนี่ยแหละ มันตรงกันข้ามกันเลยอ่ะดังนั้นสเปรดมันก็จะต้องเตยมชุดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเวลาของมันชุดขึ้นเนี่ยท่านอย่าไปคิดว่ามันชุดแค่รีบาแล้วจะลงของพวกนี้มันจะมีระยะตอนมันไหลลงมามันยังไหลลงมาเป็นปีเลยตอนขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นปีเหมือนกันนะครับดังนั้นพวกปิโตเคมีมันก็เลยจะวิ่งอยู่เราถึงได้เห็น IVL ไมวิ่งจังใช่ป่ะ IVL ทําไมวิ่งจังทําไม PTGC วิ่งจัง นะวิ่งจนเรียกได้ว่าเกินแฟร์พวกนักวิเคราะห์พื้นฐานกันไปเรียบร้อยแล้วไม่แปลกเพราะว่านักวิเคราะห์เป็นอะไรที่รอดูตามเนื้อผ้าก่อนเดี๋ยวผมแทงหมื่นหนึ่งเลยนะเด็กสองเดือนข้างหน้าจะต้องมีการจพโดยเฉพาะนักวิเคราะห์ในไทยนะอัพแฟร์บรรดาพวก GC พวก IVL ขึ้นไปเยอะๆนะฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะทากันนะครับซึ่งก็เชิญตามสบายเพราะว่าเรามีตั้งแต่ข้างล่างอยู่แล้วถูกปะ่ะนะครับกลับมาอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขามองในเรื่องของตอนนี้ตู้คอนเทนเนอร์มันขาดแคลน นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับดัชชี้ค่าระวังเรือเรื่อปรับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของความต้องการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งสินค้าตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์การขาดแคลนนะครับผมก็ไปเจอรูปหนึ่งมาเมื่อเช้าวันนี้ก็คือโอ้โหนี่เลยต้นเหตุที่ทําให้การขาดดุนการค้าของอเมริกาตอนนี้มันแรงมากขึ้นนะครับก็คือตัวชิปปิ้งอะชิปเมนต์นะครับคอนเทนเนอร์นะครับที่วิ่งจากเอเชียไปยังนอตอเมริกาเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับระดับความต้องการนะ ขนส่งสินค้านะครับในเรื่องของปริมาณของคอนเทนเนอร์ที่วิ่งจากเอเชียไปนออเมกาเนี่ยมันกลับขึ้นมาสูงนะฮะเกินกว่าช่วงของก่อนโควิดแล้วนะครับกลับมาแล้วนะครับกลับมาเนี่ยกลับมาอยู่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็โอ้โหไปเทียบเท่ากับ2 3สมปีที่แล้วอ่ะนะครับไม่แปลกใจนะฮะที่ทำไมตอนนี้เดินเรือมันถึงได้มานะครับดังนั้น RCL เนี่ยเขาเป็นเดินเรือพวกตู้คอนเทนเนอร์อยู่แล้วก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับใครอยากจะเก็งกำไรตามสบายนะฮะ หรืออาจจะไปมองดูพวกเรือที่อะไรครับพวกขนส่งพวกอ,อ,อาหารสินค้ากเกษตรดุนนั่นนี่ที่ไม่ต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์นะครับเทลงไปในเรือเลยเนี่ยนะฮะอย่างพวก PSL หรือ TTA ด้วยก็ได้นะครับผมว่าก็สามารถเก่งเรื่องเดินเรือ,เร,อเรื่องของปริมาณการค้าที่สูงขึ้นในปีหน้าผมว่ามันก็เก่งได้หลายๆหลายๆตัวนะแต่ว่า RCL อาจจะโดดเด่นที่สุดนะครับมองเป็นเรื่องของตัวคอนเทนเนอร์นะครับเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์นะครับอ่ะก็ เราเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนนะครับผมยังคงเหมือนเดิมนะครับว่าในส่วนของการลงทุนหุ้นต่างประเทศนะครับเรายังสามารถที่จะลุลยได้ต่อนะครับไม่ได้มีอะไรที่จะมาขัดขวางนะฮะชีวิตเราได้นะฮะการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจีนตอนนี้หุ้นจีนก็ยังคงเดินหน้าขึ้นต่อนะอาจจะขึ้นเรื่อยๆขึ้นช้าๆแต่ว่าในนอตเอเชียยังไงก็ไปต่อนะครับญี่ปุ่นเกาหลี ดังนั้นใครที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมทั้งหุ้นจีนแล้วก็หุ้นนอตเอเชียซึ่งผมบอกแล้วนะครับว่าลงทุนผ่านเมอร์ชั่นได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องนี้นะครับะนะครับไปเคาะ DW ก็ได้นะครับ DW เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีเยอะนะจะไปเล่น DW Set 50 Future จะไปเคาะลองเลยผมก็ไม่ว่านะครับในตัวออของไม่อยากจะตัดรูปตัวเองออกนะฮะแต่ก็ต้องขอตัดนะฮะ เ,เพราะว่าที่ไม่ตัดที่าเป็นต้องมีรูปเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับบางท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องการรับฟังนะครับเขาก็ต้องเป็นต้องอ่านจากปากผมนะครับแต่ว่ารูปนี้เดี๋ยวผมขอตัดรูปหัวอไปแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวมองไม่เห็นนะฮะคีย์สำคัญก็คืออะไรครับก็อันนี้เนี่ยคือตัวเซฟ0นะครับเราสามารถที่จะคอเดบิวก็ได้นะครับผมคิดว่ายังสามารถลุยได้ต่อโดยเฉพาะในช่วงปลายปีน่าจะได้กําไรนะครับแล้วก็ปีหน้านะครับดังนั้นจะไปลองฟิวเจอร์ ก็หาจังหวะลองได้หรือแม้กระทั่งลองคอก็เห็นด้วยนะครับแต่ขออย่างเดียวอย่าไปพุทนะฮะอย่าไปพุทธเซฟฟิในช่วงนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเซฟฟิมันกำลังมานะครับพลังงานกลุ่มพลังงานกําลังจะมาตัวแบงก์เนี่ยก็มาเมื่อวานเห็นเลยเปรล่านะครับเคแบงก์ K ก็ชูดแล้วนะครับเบรกเอาแล้วเมื่อวานเคแบงก์ก็เบรกเอาขึ้นมาเคแบงก์เบรกเอาปตทก็เบรกเอาใช่ปะ่ะผ่านแนวต้านระยะสั้นมาได้มันก็ไปต่อสิมันจะไปอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้น อย่าหาเลื่ยงไปพุทธนะฮะดังนั้นเราเน้นที่หน้าคอกันได้นะครับจะเน้นซีรีส์อะไรล่ะก็เอาพวก t i ม e ดีต่ำๆหน่อยอ่ะจะเป็นตัว s 5 0 c c าศู2ยก็ได้นะครับหรือผมยังคงเหมือนเดิมก็คือตัว SSCE นะครับห่งเสง Enterprise Index นะฮะก็เป็นตัว S-Share ในฮ่องกงนะครับก็ยังคงมองเหมือนเดิมว่าหน้าคอนะครับตอนนี้หน้าคอที่ตัวไหนดีล่ะท DK ต่ำๆก็ SS CE4142101T นะครับน่าเอานะครับยังคงมองเหมือนเดิมนะครับว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ตัว SVX ช่วงนี้ย่อๆ,ๆ,ๆนะช่วงนี้ย่อๆนะครับช่วงนี้ย่อๆก็รอรอลองครับเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละคืนนี้จะมีการรายงานตัวเลขการจ้างงานนู่นนั่นนี่ผมเก็งนะว่าน่าจะออกมาไม่แย่นะครับเ,เราก็สามารถที่จะไปลองคอได้นะครับ ลองคอครับเน้นไปที่ตัวอะไรครับตัว time d k ต่าๆนะครับก็เหมือนเดิม spx C1 C20 12T แนะนำนะครับลองคออยู่3ตัวนะครับตัวแรกก็ set 50ตัวที่2ก็ตัว ssc e หรือ ssc i วะจำชื่อไม่ไดนะ้ขออภัยนะฮะผมนี่ชอบมีวะมากเลยนะฮะนะครับก็ ssc e นะครับแล้วก็ตัว spx เราลองคอได้หรือถ้าใครไม่ได้อยากจะ leverage นะฮะไม่อยากจะเล่น dw ผมคิดว่าก็มาเปิดที่นี่แหละเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์นะครับนะครับเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ได้นะครับโอเคเขาจะว่าอะไรผมไม่เนี่นะครับผมรู้สึกว่ามีเรื่องผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะต้องเป็นอันนี้ตาสต็อกเรด้าหายนะฮะสปอนเซอร์หลักต้องขออภัยกับ Stock เรด้ด้วยนะฮะเผลอไปกดอะไรไม่รู้นะฮะเลยทำให้ตาสต o อกเรด้าหายนะครับอกลับมาคือว่า ถ้าใครที่ไม่ได้อยากสนใจดีวก็มาลงทุนกองทุนรวมในส่วนของเป็นลงทุนหุ้นต่างประเทศได้หรือจ้เากองทุนส่วนบุคคลก็ได้นะครับกองทุนส่วนบุคคลก็คือให้ผู้จัดก,การกองทุนของมร์ชั่นพาร r เนอร์เป็นคนดูแลขอนให้เองนั่นแหละนะครับซึ่งอันนี้นต้องมีขั้นต่ำห้าล้านแต่ถ้ากองทุนรวมไม่มีขั้นต่ำนะครับส่วนในเรื่องกองทุนส่วนบุคคลถ้าให้ผู้จัดก,การกองทุนของมร์ชั่นดูแลถามว่าเปอร์ฟอร์แมนที่ผ่านมาเป็นยังไง ไม่ค่อยอยากจะขี้ฟันดองเปอร์ฟอร์แมนซ์ในอดีตนะครับเพราะว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ในอดีตอ่มันต้องดีอยู่แล้วแหละนะครับเวลาเอามาโมนะฮะมันต้องดีเพียงแต่ว่าอนาคตมันก็จะเป็นความเสี่ยงที่รออยู่แต่ผมอยากให้เวลาจะดูอะไรก็แล้วแต่ไปลงทุนในกองทุนอะไรก็แล้วแต่เราอยากจะให้ผู้จัดการกองทุนใครเป็นคนดูแลเนี่ยเราต้องดูตอนที่เขาสามารถจัดการความเสี่ยงได้หรือไม่ซึ่งปีนี้มันปรับเซียนมากมันจะมีช่วงที่ลงเยอะๆแล้วก็ช่วงที่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ช่วงที่ลงอีกเราก็แค่ไปดูเปอร์ฟอ,อร์แมนซ์ การจัดการพอร์ตของเขาตอนนั้นเป็นยังไงนะครับไปดูที่ตรงนั้นอย่าไปดูที่ผลตอบแทนถ้าเราไปสนใจแต่ผลตอบแทนโดยสรุปเลยเนี่ยเราจะมองไม่เห็นพฤติกรรมของเขาแล้วในอนาคตเนี่ยเราก็จะเดาไม่ถูกว่าเขาจะทําของเราได้ดีไหมนะครับดังนั้นลองมาดูมาศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของผู้จัดการกองทุนของเมอร์ชันนะครับจะรู้ว่าช่วงที่ตลาดมันแย่เนี่ยเราคุมความเสี่ยงได้ผลตอบแทนเราก็แย่นะแต่เราแย่น้อยกว่าตลาดมากๆนะครับคือเราหนีได้ทันน่ย ช่วงที่ตลาดดีขึ้นมาเราก็โกยกลับขึ้นมาได้เร็วนะครับดังนั้นถ้าใครไว้วางใจนะครับก็สนใจกับกองทุนรวมของอกองทุนสมุครการเมอร์ชั่นก็ติดต่อมาที่ผมได้ศูนย์แปดหกเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเก้าสองหรือใครสนใจเรื่องของการเปิดพอร์ตหุ้นไทยนะครับกับภรรยาของผมนะฮะแม่ลูกอ่อนนะครับก็ติดต่อมาได้ที่ผมเช่นเดียวกันนะครับผมอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านได้ด้วยนะครับว่าหุ้นอะไรยังไงทำยังไงอะไรไงกันดีนะครับ เราวันนี้ก็แนะนําเหมือนเดิมนะครับกลยุทธ์การลงทุนนะครับเน้นไปที่การถือครองหุ้นใหญ่ไปปิดหน้าจอไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับไม่ต้องไปหาแนวรับแนวต้านให้มันเหนื่อยนะฮะจะไปหาแนวต้านทําไมจะไปหาเป้าหมายเซ็ตอินเด็กซ์ทำไมไม่ต้องไปหาเราซื้อหุ้นถือหุ้นตอนนี้เพื่อลองเทิมในปีหน้าเชื่อผม after t e wall free t a d e wall มันจะดีต่อ emerging market แล้วก็ดีต่อไทยมันจะมีอีกหลายๆเรื่องที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับดังนั้นถือหุ้นไปข้ามปีเลย ในเมื่อต้องการถือหุ้นไปข้ามปีแล้วเราจะมาหาแนวต้านในตอนนี้ทําไมให้มันเหนื่อยนะครับถือหุ้นไปก่อนนะครับเน้นไปที่หุ้นอะไรเน้นไปที่หุ้นพลังงานอาจจะเป็นปตทหรือโรงไฟฟ้าบีกิมเน้นไปที่ปิโตเคมี ptgccivl เน้นไปที่แบงค์นะฮะ bblk Bank เอ่อทิสโกนะครับหรือเน้นไปที่พวกขนส่งทางราง bem นะครับหรือเอ่อเน้นไปที่พวกค้าปีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเนี้ยคนละครึ่งมันกำลังทำงานมันทำให้เห็นภาพกำลังซื้อในประเทศเกิดขึ้นแล้วนะครับ พอกาลังซื้อเริ่มดีขึ้นเศรษฐกิจเริ่มหมุนขึ้นบรรดาร้านค้าต่างๆทุกอย่างจะได้เปรียบหมดเพราะฉนั้นพวกค้าปีกก็จะได้อันที่ส่งทางออมแล้วไหนจะมีเรื่องของอะไรครับช็อปดีมีคืนอีกนะครับดังนั้นก็ c p พ Home Pro นะครับแล้วก็ตัว a d v a n c e นะครับก็ยังสามารถที่จะเก็บเข้าพอร์ตได้นะครับพวกหุ้นใหญ่ๆเก็บเข้ามานะครับส่วนพวกหุ้นเล็กๆนะครับวันนี้ s t o อก r a d a ก็เรียกได้ว่ามีหุ้นเล็กๆนะครับมานำเสนอนะฮะหลายตัวมากเลยผมไปดูในตัว Sto อก r a d a วันนี้นะครับ ก็ไม่อยากจะเชื่อนะฮะว่าพีคเลยขนาดนี้นะครับว่าสต็อกเรด a r มีตัวระบบสแกนตัวสปอตไลท์เนี่ยเขาก็มีแนะนำนะครับเดี๋ยวผมแคปภาพให้ดูแล้วกันเนาะนะครับสปอตไลท์นะครับจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกท่านไปใช้บริการสปอตไลท์กันเองนะฮะนะครับมาดูทางนี้แล้วนะฮะแล้วใครจะไปใช้ สต็อกเลดได้ล่ะทีนี้นะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับช่วงนี้ผมก็ถือว่าขายของมันก็ต้องมีนะฮะมีให้ทดลองใช้กันก่อนถูกว่าหลักการการขายของที่ดีนะฮะนะครับนะครับอ่าครับอ่าเดี๋ยวเอาให้ดูรูปนะฮะว่ามีอะไรบ้างในวันนี้นะครับอ่ามาแล้วนะฮะเสียเวลานิดหน่อยนะครับ ก็วันนี้มีเยอะตัวนะครับผมว่าส่งท้ายเขาคงส่งท้ายมั้งนะครับระบบสแกนมันก็ดูว่าตัวไหนมีสัญญาณทางเทคนิคที่ดีขึ้นแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานนะครับเข้าเกณฑ์นะครับซึ่งปัจจัยพื้นฐานแน่นอนว่าเกณ์มันก็คงไม่ได้แบบว่าฮาร์ดคอร์มากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเอาลุกด้วยนะครับพอเป็นเอาลุกก็อ่านะครับ มีอะไรบ้างล่ะมันมีโห oh, BAM ขึ้นมาติดแล้วนะฮะ TSE MEGA SSP ยังมีเหมือนเดิมนะครับ IP ยังคงอยู่ SICT ยังคงอยู่ SMC p ยังคงอยู่นะครับก็มีเพิ่มขึ้นมามี Mega มี TSE มี BAM นะครับก็ลองดูได้อันนี้คือพวกหุ้นเล็กนะครับที่มีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้อยากสนับสนุนให้เล่นหุ้นเล็กนะครับอยากให้โฟกัสไปที่หุ้นใหญ่มากกว่านะครับอ่านะครับอุย้ยทำไมหน้าผมเป็นอย่างนั้นนะฮะ นะครับแหงนะฮะโอเคนะครับ à, รูปแหงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ à, ไม่รู้จะแก้อย่างไงเอาเป็นว่านะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับมันรูปมันไม่แน่ใจว่าหน้าจอเครื่องมันแหงนะครับภาพแหงก็ขออภัยทุกท่านด้วยละกันสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับ อย่าลืมนะครับถือหุ้นใหญ่เน้นพลังงานเป็นโตเคมีนะครับเน้นแบงค์ค้าปีกแล้วก็สื่อสารขนส่งทางรางถือถือต่อไปเรื่อยๆนะครับถือถือต่อไปเรื่อยๆถึงปีหน้านะครับแล้วก็หุ้นกลางหุ้นเล็กท่านก็เล่นรอบด้วยความระมัดระวังแล้วกันนะครับสำหรับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับวันที่8อ๋อขออภัยวันที่8วันที่8ผมน่าจะอ๋อวันที่8ยังมีไลฟ์ครับต้องขออภัยด้วยนึกว่านึกว่าจะมาไลฟ์ไม่ได้เพราะว่าวันนั้นต้องไปพาลูกไปโรงพยาบาลแต่ว่าไปตอนบ่ายตอนเช้าก็ มีเวลามาไลฟ์นะครับเจอกันใหม่อีกทีหนึงวันที่8นะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ